อันทีมิสเตอร์ยูนิเวิร์สคำถามแย่มากจะรู้ไปทำไมทำเวทีไร้มาตรฐานอันทีมิสเตอร์ยูนิเวิร์สคำถามแย่มากจะรู้ไปทำไมทำเวทีไร้มาตรฐานด้านคำพกาแนบเปลี่ยนคำถามใหม่ถ้าอยากรู้ทัศนคติเมื่อเวลา 19.00นาฬิกาวันที่13ธันวาคม2565ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยหรือคำพกาในหัวข้อทำไมต้องถามดราม่าเวทีประกวดมิสเตอร์เจาะประสบการณ์บนเตียงอันกล่าวว่าในการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022มีการถามคำถามว่าคุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับเกย์หรือสาวประเภท2หรือไม่ถ้ามีเพราะเหตุผลอะไรและถ้าไม่มีเพราะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างไรตนคิดว่านี่เป็นคำถามที่แย่มากในเกือบทุกแง่มุมทั้งในเชิงของภาษาไทยทัศนคติและวัตถุประสงค์คำพกากล่าวว่าเข้าใจว่าเขากะจะก่อเทรนด์ของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศและเขาอยากรู้ว่าคุณมีกำแพงเกี่ยวกับความชอบทางเพศหรือไม่เช่นคุณนิยามตัวเองว่าเป็นผู้ชายคุณสามารถมีเพศสัมพันธ์กับคนที่คุณรักโดยไม่สนใจเรื่องเพศได้ไหมสมมุติถ้าตนรักใครคนหนึ่งตนรักเพราะเป็นนายเอแต่ไม่ได้รักเพราะเป็นเพศอะไรต่อให้เขาจะเป็นผู้หญิงเป็นเกย์เป็นกระเทยตนก็รักเพราะรักตัวตนของเขาไม่ได้รักเพราะเพศทางชีววิทยาหรือเพศทางสังคมของเขาคำพกากล่าวต่อว่าเวลาที่คุณอยากถามประเด็นที่ก้าวหน้าแบบนี้คุณต้องเปลี่ยนคำถามว่าคุณนิยามตัวเองว่าเป็นชายแท้แล้วคุณไปพบคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่คุณตกหลุมรักเขาเหลือเกินซึ่งคุณยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เกย์คุณมีความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้วเลิกรากันไปเหมือนคู่รักอื่นๆที่มีเหตุให้ต้องเลิกรากันแล้วคุณก็ไปตกหลุมรักอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคุณจะนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรเป็นไปได้ไหมว่าคุณจะรักใครสักคนโดยที่ไม่แคร์เพศทางชีววิทยาของเขาจริงๆถามคำถามนี้ก็ได้ว่าคุณสามารถรักใครสักคนโดยไม่เกี่ยวข้องกับเพศทางชีววิทยาของเขาได้ไหมอันกล่าวว่าในความเป็นจริงไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดออกมาได้เพราะการตั้งคำถามเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนคนเดียวต้องมีการกลั่นกรองคณะกรรมการต้องได้เห็นคำถามถ้าตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจะไม่ยอมให้มีคำถามนี้หลุดออกมาหรือแม้แต่แค่ใช้คำที่ผิดไม่ต้องบ้าคลั่งไวยากรณ์แต่ถ้าเป็นคำที่ไม่เหมาะสมเช่นเคยมีเพศสัมพันธ์กับสาวประเภท2หรือสตรีข้ามเพศไหมคำถามแบบนี้ต้องตอบหรือไม่ตามมารยาทต้องหลีกเลี่ยงที่จะถามเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้ควรจะถามว่าในทัศนะของคุณคิดว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์หรือผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับสาวประเภท2หรือสตรีข้ามเพศในมุมมองของคุณเป็นอย่างไรคำพกากล่าวต่อว่าอาจจะถามว่าคุณไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วคุณมาพบทีหลังว่าเป็นสาวประเภท2คุณจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรคำถามก็จะดูเบากว่าหรือทำให้ดูเป็นเรื่องสมมุติถ้าคุณอยากทดสอบทัศนคติเช่นตอนที่ตนเป็นคณะกรรมการประกวดมิสทิฟฟานี่ตนถามน้องกวางที่ได้มงกุฎว่าสมมุติว่าน้องกวางมีแฟนอยู่แล้วแล้วสมมุติว่าไปเจอผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ถูกใจมากต้านทานไม่ไหวแล้วจะทำอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้เราอยากดูทัศนคติเขาว่าเป็นอนุรักษ์นิยมหรือหัวก้าวหน้าหรือถ้าตนถามว่าคุณคิดอย่างไรกับการซื้อกินแต่จะไม่ถามว่าคุณเคยซื้อกินไหมอันกล่าวเสริมว่าการถามว่าคุณเคยนอนกับสาวประเภท2ไหม
มันเหมือนกับการถามว่าเฮ้ยเคยเอากับกระเทยปะถ้าเขาตอบแล้วคุณได้อะไรตนคิดได้อยู่คำหนึ่งคือเสือกแล้วจะไปรู้เรื่องส่วนตัวเขาทำไมถ้าอยากรู้แค่ทัศนคติเขาคำพกากล่าวต่อว่าถ้าคุณสร้างทั้งหมดให้เป็นวัตถุทางเพศก็แค่ซื่อสัตย์กับมันหรือถ้าต้องการประกวดเพื่อหาวัตถุทางเพศที่ฮอตที่สุดก็ไม่เป็นไรคุณก็ทำธุรกิจแบบนั้นไปเลยตนไม่มีปัญหากับการทำธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุทางเพศถ้าจะทำก็ทำให้เต็มที่แล้วเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการประกวดให้ชัดเจนมันจะได้อยู่ในทิศทางที่ชัดเจนแล้วเวลาคนวิจารณ์ก็จะวิจารณ์อยู่ในกรอบอันกล่าวทิ้งท้ายว่าเสน่ห์ทางเพศเป็นหนึ่งในทางการตลาดอยู่แล้วเข้าใจได้แต่ตนหาแก่นกับคำถามนี้ไม่เจอว่าคุณจะวัดอะไรจากคำถามนี้คุณไม่สามารถวัดได้เลยว่าคนที่ชนะของคุณเก่งหรือไม่เก่งแต่คุณทำให้เวทีคุณไม่ได้มาตรฐานเป็นกำลังใจให้ผิดแล้วเรียนรู้แล้วแก้ตัวซะ สาว OnlyFans หาผู้ช่วยได้แล้วถือไม้เรียวสอนงานตัวต่อตัวแถมเปิดบัญชีวิวให้สาว OnlyFans ที่เคยประกาศหาผู้ช่วยจนเป็นไวรัลตอนนี้หาคนได้แล้วถือไม้เรียวสอนงานแบบตัวต่อตัวแถมยังเปิดบัญชีวิวให้ด้วยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโลกออนไลน์แห่แชร์โพสต์ของเกรซี่ฮาร์ตี้สาวสวยดาว OnlyFans จากสิงคโปร์ที่ออกมาประกาศรับสมัครผู้ช่วยส่วนตัวโดยมอบเงินเดือนให้สูงถึง 5,200 ถึง 5,800 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราวๆ 138,000 ถึง 154,000 บาททำเอาหนุ่มๆตาลุกวาวล่าสุดสาวเกรซี่ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียของเธอว่าเธอได้ผู้มารับตำแหน่งผู้ช่วยส่วนตัวเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่ชายหนุ่มอย่างที่หลายคนคาดคิดผู้ช่วยของเธอเป็นหญิงสาวชาวสิงคโปร์ที่มีชื่อว่ายูจีนอึงหรือที่รู้จักบนโลกออนไลน์ว่าเมอร์เมดเกิร์ลโดยเกรซี่ได้โพสต์วิดีโอบน TikTok พร้อมระบุข้อความว่าสอนงานผู้ช่วยคนใหม่ของฉันก่อนที่กล้องจะแพลนให้เห็นเกรซี่ยืนถือไม้เรียวเดินไปออกคำสั่งกับยูจีนที่กำลังทาสีผนังบ้านอยู่หลังจากได้ชมวิดีโอมีชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการรับสมัครงานของเกรซี่นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทั้งเรื่องของเงินเดือนที่มากเกินความเหมาะสมและยูจีนก็ถือว่าเป็นที่รู้จักบนอินเทอร์เน็ตมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมและ TikTok อยู่แล้วทั้งนี้ยูจีนได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับเกรซี่จริงโดยเกรซี่ได้ติดต่อเธอผ่านอินสตาแกรมซึ่งขณะนั้นเธอกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งได้รับข้อความเชิงลบมากมายปัญหาครอบครัวและการเงินส่งผลให้เธอป่วยซึมเศร้าสถานการณ์มันเลวร้ายมากจนเธอเคยคิดสั้นหลังจากที่เกรซี่ได้รับรู้เรื่องราวของเธอเกรซี่ก็ช่วยหาทางออกด้วยการยื่นข้อเสนองานผู้ช่วยส่วนตัวให้นอกจากนั้นเกรซี่ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการผู้คนและความเห็นเชิงลบเหล่านั้นด้วยเกรซี่จึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของเธอในระหว่างการทดลองงานเธอได้รับค่าจ้าง 3,200 เหรียญสิงคโปร์หรือราวๆ 82,000 ต่อเดือนหน้าที่ของเธอคือทำงานเป็นผู้ช่วยรวมถึงการทำความสะอาดและล้างจานแถมเกรซี่ยังเปิดบัญชี OnlyFans ให้เธอพร้อมกับให้คำแนะนำอีกด้วยขอบคุณที่มา TikTokMust Share News